กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชำนิสัตย์ดีเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอแสดงความคิดเห็นในการที่จะไม่รับร่างพระบัญญัติฉบับนี้ด้วยการให้ความเห็นที่ต่อเนื่องจากที่ท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ท่านนิพิธอินทรสมบัติรวมทั้งท่านบุญจงวงไตรรัตน์ในนามของฝ่ายค้านที่ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วสิ่งที่ผมจะกราบเรียนกับท่านประธานต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเป็นข้อเท็จจริงและเป็นสิ่งที่ห่วงใยต่อปัญหาของชาติบ้านเมืองท่านประธานครับการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวครับมีเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติแต่การเดินทางมาของกฎหมายนิรโทษกรรมในวันนี้ซึ่งเดินมาเป็นเวลายาวนานถึงเกือบ2ปีแล้วเพิ่งจะมาถึงสภาอีกครั้งหนึ่งแน่ใจได้เลยครับท่านประธานครับว่ากฎหมายที่เรากำลังจะถกเถียงกันต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างสามัคคีและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหม่ของสังคมไทยการคัดค้านของผมในวันนี้และของเพื่อนสมาชิกไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเพราะกฎหมายนิรโทษกรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับกฎหมายทุกฉบับที่เพื่อนสมาชิกได้อ้างอิงครั้งแล้วครั้งเล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์เดียวในประเทศไทยที่จะต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมประเทศไทยเคยออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วจาก22เหตุการณ์24ครั้งท่านประธานครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ของต้องนิรโทษกรรมและผมก็เป็นอีกคนหนึ่งในชีวิตทางการเมืองที่ต้องยืนขึ้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษบัญญัติในบางครั้งบางฉบับและในบางเวลาผมกราบเรียนกับท่านประธานนี้ได้อย่างไรครับกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาในวันนี้ที่ผมบอกว่าจะต้องนำไปสู่ความขัดแย้งเพราะมีการเคลื่อนไหวอย่างปิดบังซ่อนเร้นของเจ้าของเรื่องเพื่อที่จะลดโทนความรู้สึกของการต่อต้านจากประชาชนโดยทั่วไปสภาผู้แทนราษฎรของเราได้รับกฎหมายนิรโทษกรรมไว้แล้วทั้งสิ้นหลายฉบับแบ่งเป็น3กลุ่มท่านประธานครับกลุ่มแรกคือกฎหมายปรองดองที่เสนอโดยผู้รับงานผมกราบเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรของเรานั้นได้เคยอนุมัติพ.ร.ก.นิรโทษกรรมได้เคยอนุมัติพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมาตลอดในระยะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถึง24ครั้งอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานครับทุกครั้งที่อนุมัติให้ผ่านไปนั้นไม่เคยนิรโทษให้กับความผิดที่เกี่ยวกับการเผาทรัพย์สินเผาทำลายทรัพย์สินไม่เคยอนุมัติให้กับการฆ่าคนตายหรือทำร้ายผู้อื่นไม่เคยอนุมัติให้กับในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่เคยอนุมัติให้กับความผิดเกี่ยวกับการทุจริตผมกล่าวเรื่องนี้ได้อย่างไรครับท่านประธานครับผมย้อนกลับไปที่ผมใช้คำว่าเราพิจารณาเรื่องนี้เพราะเจ้าของปัญหาเคลื่อนไหวอย่างมีการปิดบังซ่อนเร้นตลอดระยะประวัติศาสตร์ที่มีการเสนอกฎหมายอย่างนี้
ไม่เคยมีครั้งใดที่ผู้เสนอกฎหมายไม่ใช่รัฐบาลถามว่าทำไมต้องเสนอโดยรัฐบาลท่านประธานครับความผิดที่ขอนิรโทษมีทั้งหมด5เรื่องรวมทั้งความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองด้วยความผิดเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดของผู้เสนอไม่ใช่หน้าที่ของผู้ออกกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของผู้เสนอร่างเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์เสนอแต่ไม่มีหน้าที่เสนอย้ำนะครับมีสิทธิ์เสนอแต่ไม่มีหน้าที่เสนอใครเป็นคนมีหน้าที่เสนอรัฐบาลครับ24ฉบับที่เสนอมาแล้วทั้งที่เป็นพรก.ทั้งที่เป็นพรบ.เสนอโดยรัฐบาลทั้งสิ้นวันนี้ที่มาคาสภาอยู่แล้วเดินไม่ได้ถูกประท้วงอย่างรุนแรงถูกคัดค้านโดยประชาชนอย่างกว้างขวางนั่นก็เพราะว่า3ฉบับแรกที่ถูกเรียกว่ากฎหมายปรองดองถูกเสนอโดยคุณสนธิบุญยรัตกลินถูกเสนอโดยคุณเฉลิมอยู่บำรุงถูกโดยคุณสามารถแก้วมีชัยสามท่านนี้เป็นใครครับสามท่านนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพวกฝ่ายค้านแต่ว่าเป็นคนที่รับงานแทนรัฐบาลมาเสนอจึงถูกต่อต้านและเดินหน้าไม่ได้จนมาถึงทุกวันนี้กฎหมายอีกสามฉบับอีกสองฉบับที่เสนอเข้ามาที่เสนอโดยบุคคลวันนี้โดยผู้เสนอเรียกว่าเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแทนทั้งที่หน้าที่นี้เป็นผู้เสนอคือรัฐบาลแต่รัฐบาลหลบเลี่ยงที่จะเสนอรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายปรองดองกับกฎหมายนิรโทษกรรมของคุณนิยมวรปัญญาไอ้นี่ท่านอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อาจจะไม่รับงานแต่ว่าเสนอข่าวมาแบบขอออกทีวีด้วยคนน่ะแต่ว่าเป็นการเสนอค้างเข้ามาอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพียงแต่บอกกับท่านประธานว่าการที่ผมต้องคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ผมต้องคัดค้านแม้กระทั่งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอกฎหมายในวันนี้ว่าไม่มีหน้าที่ต้องไปทำแล้วทำได้อย่างไรครับเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันของคนที่ได้รับโทษแต่กำลังหนีคดีอยู่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทยท่านประธานครับการที่ท่านประธานได้เคยได้ยินเรื่องเขามีคลิปออกมาการสนทนาระหว่างพันตำรวจโทไวอากร้ากับพลเอกถังเช่าวัฒนะนั่นไม่ใช่เรื่องสมมตินั่นไม่ใช่เรื่องตลกนั่นเป็นข้อเท็จจริงของการเคลื่อนไหวในการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสิ่งนี้จึงนำมาที่ผมกล่าวว่าเป็นความขัดแย้งในทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งและก็จะต้องเดินไปสู่ความขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆผมเรียนท่านประธานต่อไปอีกครับว่าพระราชบัญญัติที่รัฐบาลจะต้องเป็นผู้นำเสนอและข้อเสนอที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องการสร้างสภาปรองดองขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ฟังดูน่าจะหาทางออกร่วมกันได้แต่ท่านประธานครับรูปการเคลื่อนไหวที่ท่านนายกเคลื่อนไหวนั้นนะครับแท้จริงแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นเพราะไปปรองสภาปรองดองไปทำเพื่ออะไรครับเพื่อในที่สุดกลับมาทำเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมวันนี้กฎหมายของเพื่อนสมาชิกที่เสนอเข้ามาของคุณวรชัยที่เสนอเข้ามาในวันนี้ได้แก้ได้เสนอให้มีการนิรโทษในความผิดถึง4อย่างแต่ว่าสิ่งที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตรอคอยว่าถ้าฉบับนี้ผ่านรัฐบาลก็เดินหน้าต่อไปทำไปอีกท่านประธานครับรู้กันตั้งแต่ต้นอย่างนี้ท่านผมต้องยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าข้อเรียกร้องของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ที่ให้รัฐบาลร่วมกันตัดสินใจถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อนแล้วไปคุยจากันในสภาปรองดองซึ่งประชาธิปัตย์ยินดีเข้าร่วมและผมเรียนกับท่านประธานครับว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ได้ถ้าท่านนายกนิ่งเฉยทำมาจะมาสภาหรือไม่มาทำเป็นรู้หรือไม่รู้เราเดินหน้าเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนท่านประธานครับที่ผมต้องกราบเรียนกับท่านประธานว่าผมเป็นคนส่วนหนึ่งที่มีโอกาสอยู่ในเงื่อนไขของการนิรโทษกรรมและบางเวลาผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขของการอนุมัติให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นก็เพราะว่ามีท่านสมาชิกได้พยายามอธิบายข้อความแห่งหลักการแห่งเนื้อหาและเหตุผลที่ได้เสนอต่อสภานี้ด้วยความรู้สึกและคิดเอาเองว่านี่เป็นหลักการทั่วไปนี่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเคยทำนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเคยให้แล้วทำไมถึงไม่มีเหตุผลจะให้คนในการปัจจุบันท่านประธานครับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงประการแรกที่ผมต้องกราบเรียนซ้ำที่พูดกันไปกันมานั้นก็คือว่าวันนี้นายกเลิกปิดบังซ่อนเร้นในความเป็นเจ้าของปัญหาเสียทีเพราะความผิดทั้ง5ประเภทที่ผมได้กราบเรียนไปนั้นเป็นความผิดต่อรัฐและเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นผู้เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้หรือไม่ให้ความผิดใดประเทศไทยมีแบบแผนประเทศไทยเป็นนิติรัฐประเทศไทยอยู่ในเงื่อนไขของความเมตตาให้กับผู้ที่ได้กระทำความผิดเสมอความผิดบางครั้งนิรโทษได้ความผิดบางเรื่องอภัยโทษได้นี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยให้และก็ต้องให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจำเป็นหยุดกฎหมายเหล่านี้ไว้เพื่อให้นายกได้กลับไปทำหน้าที่ของรัฐบาลในการเสนอผมจึงไม่เห็นด้วยกับการเสนอโดยสมาชิกเพราะความผิดเหล่านี้เป็นความผิดต่อรัฐและเป็นหน้าที่ของรัฐประการที่สองท่านประธานครับหลักการของกฎหมายฉบับนี้บอกว่ากฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนหลักการนี้เป็นหลักการที่ปิดบังซ่อนเร้นพฤติกรรมของการกระทำความผิดที่ขออภัยโทษเช่นเดียวกันความผิดที่เขียนมาแล้วทั้งหมดไม่เป็นเพียงความผิดทางการเมืองของการชุมนุมทางการเมืองของการขับสั่งเจ้าพนักงานอันเป็นความผิดโดยทั่วไปที่ให้มาแล้วทั้งสิ้นแต่ว่ามันยังต้องประกอบไปด้วยความผิดต่อการวางเพลิงเผาทรัพย์ในสถานที่ราชการและเอกชนมันยังคลุมไปถึงความผิดต่อร่างกายและชีวิตรวมทั้งความปลอดภัยของสาธารณะด้วยเป็นความผิดต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเป็นความผิดต่อทุจริตซึ่งจะเดินหน้าแก้ปัญหานี้ต่อไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหลักการก็ขัดและผมก็ไม่อาจเห็นด้วยหลักการและผมจะให้รายละเอียดต่อไปเหตุผลประกอบที่เสนอเข้ามาวันนี้พูดถึงเรื่องการสืบเนื่องของสถานการณ์ที่ไม่เคารพความเป็นประชาธิปไตยพูดถึงการดำเนินการของผู้เข้าร่วมชุมนุมพูดถึงเรื่องความคิดความเห็นของประชาชนที่ไม่ตรงกับรัฐบาลพูดถึงเป็นรากฐานของความขัดแย้งของความปรองดองในประเทศซึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลที่อยู่ในข้อเท็จจริงที่จะนิรโทษหรือไม่ให้มีนิรโทษข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวพระราชบัญญัติที่ถูกข้างขึ้นเพื่อที่จะนิรโทษหรือไม่นิรโทษเพื่อให้ผลตามกฎหมายมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายของคดีต้องหมดสิ้นไปความทั้งหมดเหล่านี้ท่านประธานครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงและก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำเสนอ
การเสนอกฎหมายฉบับนี้สิ่งที่ผมจะต้องพูดเป็นประการที่สองก่อนเข้าสู่รายละเอียดก็คือว่าทำไมเราจำเป็นต้องคัดค้านรูปการเคลื่อนไหวเพื่อขอนิรโทษก็ดีความผิดที่ขอนิรโทษก็ดีผมบอกกับท่านประธานแล้วว่าเราไม่เคยให้มาก่อนนั่นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจึงเป็นการยืนยันว่าเป็นการทำลายหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมของประเทศและแน่นอนครับความผิดอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าหลักนี้ของประเทศไทยสูญเสียไปความเป็นระบบของสังคมไทยที่มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นต้องผ่านพ้นไปด้วยประการที่สองกฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะเป็นการให้เกียรติกับความผิดบางคนบางพวกและบางเหล่าให้กับความผิดแบบเดียวกันแต่อยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมกับความผิดแบบเดียวกันที่ไม่อยู่ในการชุมนุมเขาก็ไม่ได้รับโทษอันนี้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา30บุคคลย่อมเสนอภาคกันด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองกฎหมายด้วยความเท่าเทียมกันนั้นจึงเป็นหลักการที่จะต้องใช้ในการพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้มีการนิรโทษในกรณีนี้ด้วยและยืนยันกับท่านประธานว่าการอนุมัติวันนี้จะเริ่มต้นของความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างรุนแรงเพราะความผิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของระหว่างกกับขระหว่างคุณกับผมแต่ว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างของระบบสังคมไทยทั้งระบบและแน่นอนท่านประธานครับถ้าท่านประธานจะบอกว่าวันนี้ประชาชนเลือกพรรคไหนมาประชาชนยังยืนข้างอยู่พรรคนั้นท่านครับโหวตเตอร์มีต่างกันไม่ต้องมากจำนวนผู้แทนก็ต่างกันแต่ความเข้าใจของประชาชนที่จะต้องมีจุดร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเสียงข้างมากหรือไม่ใช่เรื่องของเสียงข้างน้อยความสมัครสมานสามัคคีเป็นเรื่องของความเห็นพ้องความเมตตาธรรมความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเป็นเรื่องเดียวกันของคนไทยนั้นเป็นจุดใหญ่และเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนี่เป็นหลักการที่ผมต้องกราบเรียนกับท่านประธานท่านประธานครับมีเพื่อนสมาชิกพยายามอธิบายกันมาหลายรอบแล้วล่ะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่เราเคยนิรโทษแล้วบางครั้งก็นิรโทษให้เหมือนกับอันนี้เมื่อวานนี้สมาชิกท่านหนึ่งพยายามที่จะพูดว่านิรโทษกรรมให้กับวันที่14ตุลาคมเหตุการณ์วันนั้นก็มีการเผาทำลายทรัพย์สินเหมือนกันมีการชุมนุมทางการเมืองเหมือนกันแต่ทำไมถึงมีการนิรโทษได้ท่านประธานครับข้อเท็จจริงก็ดีเงื่อนไขในขณะนั้นก็ดีล้วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในกำลังที่กำลังขออันนี้นิรโทษกรรมอยู่ในปัจจุบันเลยครับเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมเป็นการชุมนุมทางการเมืองมีคนก็บอกวันนั้นมีการวัยการวางเพลิงเผาทรัพย์เหมือนกันมีไฟไหม้เหมือนกันและทำไมถึงมีนิรโทษท่านครับความการชุมนุมที่มีผลต่อเนื่องจนเหตุการณ์ลุกลามและไม่มีผู้ที่ถูกยืนยันว่าได้รับการจับกุมไปดำเนินคดีไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนทำเขานิรโทษให้กับเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมดและท่านประธานครับเหตุการณ์วันที่14ตุลาเขานิรโทษให้กับใครครับนิรโทษให้กับวีรชน14ตุลาถามว่าทำไมผมเอาคำนี้มาจากไหนประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวชุมนุมมาเยอะท่านประธานฮะในทางการเมืองต่อสู้กับประเด็จการมันหลายรูปแบบแต่ว่าเมื่อวันที่14ตุลานะครับเป็นครั้งเดียวที่คนเสียชีวิตได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่สนามหลวงและเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน14ตุลาคมใช้คำว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน14ตุลาคมผมรู้มาจากไหนครับผมเป็นประธานอำนวยการฝ่ายนักศึกษาในพิธีพระราชทานเพลิงศพ14ตุลาไม่ใช่เรื่องเผาตัวไม่ใช่ไปเผาผัวไม่ใช่ไปเผาศาลากลางไม่ใช่เผาโหเซนซันเหมือนกันแบบที่ทำกันอยู่นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องและไม่ปรากฏผู้กระทำความผิดนี่ผมอธิบายตรงนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ที่มีการนิรโทษกรรมนี่ท่านนะไม่เคยอนุมัติให้กับความผิดบางประเภทอย่างใดอีกผมยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ทำร้ายต่อชีวิตและร่างกายประเทศไทยไม่เคยนิรโทษผมยกตัวอย่างเมื่อวันที่26มีนาปี2520ประเทศไทยมีการรัฐประหารวันนั้นมีคนถูกจับกุมก็คือพลเอกฉลาดอิรัญยศิริพันโทสนั่นกระจรประสาทร้อยเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายวีระมุสิกพงศ์ที่จริงมีถูกจับมากกว่านี้ครับแต่ผมกำลังอธิบายให้ท่านประธานเห็นว่ามีการนิรโทษกรรมให้คนที่ถูกจับกุมนี้ในกรณีนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ได้รับนิรโทษเพราะถูกกล่าวหาว่าทำละยิงผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งคือพลเอกฉลาดอิรัญยศรีท่านประธานครับพลเอกฉลาดอิรัญยศรีถูกข้อหานี้และถูกยิงเป้าในคุกที่บางขวางแต่ว่าในขณะเดียวกันพันโทสนั่นกระจรประสาทร้อยเอกบุญเลิศแก้ประสิทธิ์วีระบุษกพงศ์ร่วมในการรัฐประหารด้วยความผิดทางการเมืองแน่นอนแต่ไม่ได้ไปยิงใครสามท่านเหล่านี้ได้รับนิรโทษกรรมออกมาท่านประธานเห็นไหมครับว่าการนิรโทษทุกครั้งเขามีการจำแนกที่ชัดเจนมีความจริงที่แน่นอนในการที่จะให้นิรโทษหรือไม่นิรโทษนี่คือสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วตัวอย่างอีกท่านประธานครับเขาไม่นิรโทษให้กับการวางเพลิงเผาทรัพย์เมื่อปี2523พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งที่66/23เพื่อยุติสงครามระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเงื่อนไขของการยุติสงครามวันนั้นคือประเทศไทยจะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยให้คนที่ต่อสู้กับรัฐทั้งหลายมาร่วมกันต่อสู้ในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยในวิถีทางของรัฐสภาวันนั้นเป็นยังไงท่านประธานครับมีคนที่เข้าป่าหลัง6ตุลาแล้วก็คนที่เข้าป่าไปก่อนแล้วตั้งแต่มีพระราชบัญญัติป้องกันการทำให้เป็นคอมมิวนิสต์คนเหล่านี้ได้กลับออกจากป่ามาสู่ประเทศไทยคำสั่ง66/23เป็นประตูเปิดทางให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับผู้ที่ต่อต้านรัฐไม่ใช่กฎหมายนิรโทษกรรมคนเหล่านี้เมื่อกลับมาแล้วยังมีความผิดอยู่เพราะประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และไงครับคนที่ออกมาทั้งหมดไม่มีใครไม่ได้นิรโทษในความผิดด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ความผิดอันกระทำคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองเป็นความผิดที่ขัดแย้งกับรัฐความผิดที่แตกต่างกับรัฐส่วนที่บอกว่ามีคอมมิวนิสต์และยิงและฆ่ากันตายทำไมถึงไม่ติดคุกมันไม่พบการกระทำความผิดของบุคคลที่ออกมาตามคำสั่งที่66/23ประเทศไทยทำยังไงครับใช้เวลา9ปีนะท่านประธานครับที่ผมบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งได้มีโอกาสอนุมัติกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าเมื่อคนออกจากป่ามาในปี23และในที่สุดคนเหล่านี้ยังไงก็ใช้ชีวิตตามปกติเข้าสู่วิถีทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยไม่มีความผิดแต่ว่าในที่สุดรัฐบาลต้องออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับการกระทำความผิดทางการเมืองเหล่านั้น
9ปีมาออกในปี2532คือพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีผมยืนอยู่ข้างหน้านี้ท่านนะลุกขึ้นอภิปรายในการออกกฎหมายในครั้งนั้นออกกฎหมายในครั้งนั้นไม่ได้มีนิรโทษให้กับความผิดที่ฆ่าผู้อื่นไม่นิรโทษให้กับการวางเพลิงเผาทรัพย์ไม่นิรโทษให้กับการบินพระดมเดชานุภาพและบังเอิญสมัยนั้นมันยังไม่มีคดีทุจริตมันยังไม่มีระบบที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามีคนคนหนึ่งท่านประธานฮะออกจากป่ามาพร้อมเพื่อนคนอื่นไม่มีใครติดคุกฮะมีถูกฟ้องและไปติดคุก6ปีอยู่คนหนึ่งชื่อนายสุรชัยแซ่ด่านซึ่งปัจจุบันอยู่ในถูกข้อหาที่กำลังรอนิรโทษเนี้ยกำลังมีข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพติดคุกอยู่2คดีผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อบุคคลจะกล่าวถึงแต่ผมชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าความขัดแย้งในทางการเมืองการเคลื่อนไหวในทางการเมืองความผิดที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้นิรโทษทุกคดีเขาไม่ได้นิรโทษทุกอย่างเขานิรโทษได้กับความผิดบางอย่างเท่านั้นที่นิรโทษได้และแน่นอนหลักนี้เป็นหลักนิติรัฐถามว่าถ้ามีคนหนึ่งหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วติดคุกอยู่โดยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยได้นิรโทษไหมล่ะครับหลักนิติรัฐอยู่ตรงไหนครับคนที่วางเพลิงเผาทรัพย์ที่ติดมาแล้วเนี่ยได้รับนิรโทษไหมล่ะครับนี่คือปัจจัยสำคัญที่เรากำลังจะบอกท่านประธานว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมพรรคประชาธิปัตย์คัดค้านความผิดบางประการที่จะต้องไม่ได้รับนิรโทษกรรมนี่เป็นปัจจัยนี่เป็นเงื่อนไขท่านประธานครับความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่มีการปิดบังซ่อนเร้นไว้ในกฎหมายฉบับนี้และมันมีคนจำนวนมากกว่า30คนจริงๆครับ30คนเนี่ยคนอยู่แล้วอยู่ในคุกแต่เวลานี้มีคนที่กำลังถูกดำเนินคดีและคนที่กำลังถูกดำเนินคดีนี้ไม่ใช่ว่าจะจบลงไปเสียทีเดียวยังมีเงื่อนไขอีกครับท่านประธานนะยังมีเงื่อนไขของคนที่กำลังถูกจับคนที่กำลังถูกดำเนินคดีให้ยกเลิกในการดำเนินคดีคนที่กำลังถูกฟ้องให้ยกฟ้องให้ถอนฟ้องคนที่กำลังพิจารณาอยู่ในศาลให้ยุติการพิจารณาคนที่ศาลพิพากษาแล้วติดคุกแล้วให้ออกมาจากคุกความผิดเหล่านี้มีจำนวนมากมายท่านประธานครับผมยินดีต่อการปรองดองเป็นอย่างยิ่งสังคมไทยต้องมีแน่นอนแต่ท่านประธานครับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีความผิดต้องยอมรับผิดการยอมรับผิดเป็นจุดที่สำคัญของการได้รับอภัยโทษคนที่ไม่ผิดก็จะต้องได้รับนิรโทษกรรมวันนี้สร้างวาทกรรมสวยหรูขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่ให้กับคนที่เป็นผู้นำจะให้ไม่ให้กับคนที่สั่งการท่านครับไอ้เนี่ยขัดต่อหลักนิติธรรมเลยครับไม่เท่เลยทำไมถึงผมบอกอย่างนั้นหลักก็คือว่าความผิดใดที่นิรโทษได้จะเป็นหัวหน้าหรือไม่หัวหน้าจะเป็นลูกน้องหรือคนรับงานก็หลุดหมดแต่ถ้ามันไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็ลดหลุดหมดแต่ถ้าเป็นความผิดนายก็ผิดลูกน้องก็ผิดสั่งการก็ผิดรับงานก็ไปทำก็ผิดนี่คือหลักของการนิรโทษกรรมแต่เวลานี้เราบิดเบี้ยวเรื่องนี้และหลบซ่อนเรื่องนี้กันตลอดมาผมอยากจะทวงท่านประธานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรการแสดงออกของท่านนายกทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้ว่าคนอื่นทำท่านประธานครับสภานี้เราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าเราจะยืนยันเรื่องการปรองดอง
เราจะต้องพูดความจริงถ้าเราจะยืนยันเรื่องปรองดองรัฐบาลต้องยืนออกมาเป็นเจ้าภาพวันนี้รัฐบาลกลัวหลบเลี่ยงว่าจะทำเพื่อพี่ชายไม่ต้องกลัวหรอกครับวันนี้คนที่เขาหนีคดีอยู่เขามีอำนาจเหนือรัฐไทยเขามีอำนาจเหนือสังคมไทยก็แต่งตั้งรัฐมนตรีคนไหนก็ได้ก็แต่งตั้งนายทหารนายตำรวจที่ไหนก็ได้รวมทั้งก็จะติดยศให้ใครตรงไหนก็ได้นี่คือข้อเท็จจริงของสังคมไทยนี่คือข้อเท็จจริงที่นำมาสู่ความไม่ปรองดองนำมาสู่ความขัดแย้งท่านประธานครับเราตั้งหลักด้วยเมตตาธรรมอย่างนี้กันไหมครับ 1. โทษที่ควรนิรโทษได้ต้องนิรโทษได้โทษประเทศใดที่นิรโทษไม่ได้เพราะมันขัดต่อหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมต้องไม่ได้และคนที่เคยรับคนที่ต้องถูกลงโทษและต้องรับผิดแล้วมายอมรับผิดเพื่อที่จะดำเนินการขอความเป็นธรรมต่อไปในเรื่องอะไรอย่างไรอีกเราก็สามารถเดินตรงนี้ได้ผมกราบเรียนกับท่านประธานอย่างนี้บนหลักการทั่วไปและเป็นหลักการพื้นฐานผมเรียนกับท่านประธานว่าผมพูดกับท่านนายกอย่างไปตรงมาที่สุดในวันนี้ก็เพราะว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านยืนยันกับท่านว่าเรายินดีให้กับการนิรโทษกรรมในความผิดที่นิรโทษได้พรรคฝ่ายค้านยินดีที่จะร่วมอยู่ในสภาปรองดองที่ท่านนายกคิดแม้รู้ดีว่าสภานี้บทสุดท้ายออกไปเพื่อที่จะลบล้างความผิดให้กับใครแต่ด้วยเงื่อนไขที่เราจะได้มีก่อนนั่งลงพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาและเป็นจริงเกิดขึ้นได้นั้นก็คือว่าเวลานี้เรายังอยู่ในเวลาที่ยังอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไปสู่การพิจารณาปรึกษาหรือได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงมติรับหลักการแต่ถ้าท่านประธานพาเราเดินไปสู่จุดนั้นไม่ได้ถ้าเรามีอยู่ในเงื่อนไขนั้นได้ท่านประธานครับนี่คือเหตุผลเพียงบางประการที่ผมไม่อาจรับหลักการกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ได้ครับ